วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast ปีแห่งชินวัตรอุ๊งอิงชนะขาดวาสนาชะตาคนปีกระต่ายบินอุ๊งอิงปูพรมป้ายประชานิยมสูตรใหม่ทั่วไทยตามรอยทักษิณผู้สร้างปรากฏการณ์แลนด์สไลด์2สมัยรวดอุ๊งอิงอุ้มท้องหาเสียงเคียงข้างเศรษฐาทวีสินขายทั้งตลาดบนตลาดล่างจะเป็นนายกได้หรือไม่เป็นเรื่องวาสนาชะตาคนพรรคเพื่อไทยประเดิมศักราชใหม่ปูพรมติดป้ายหาเสียงทั่วไทยบนแผ่นป้ายมีภาพอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรพร้อมคำขวัญคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนขายนโยบาย8ด้านอาทิเช่นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนภายในปี2570เพื่อไทยมายาเสพติดหมดไปและยกระดับ30บาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทยนี่คือประชานิยมสูตรลูกสาวนายห้างถอดแบบมาจากนโยบายพรรคไทยรักไทยปี2544อย่างพรรคชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านและอื่นๆที่สำคัญผู้คิดคำทำการตลาดคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนและคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนก็คือหัวหน้าคนเดิมนายทรงศักดิ์เปรมสุขอดีตผู้บริหาร SC Matchbox วันนี้ทรงศักดิ์เปรมสุขหัวขบวน SC Matchbox ก็นั่งอยู่ในกลุ่มงานรณรงค์การผลิตสื่อของพรรคเพื่อไทยร่วมกับภูมิธรรมเวชยชัยดังนั้นช่วงวันหยุดยาวปีใหม่เดินทางทั่วไทยขึ้นเหนือล่องใต้เจอแต่ภาพอุ๊งอิ๊งแพทองธารนี่คือยกแรกของสงครามแอร์วอร์ของทักษิณสำหรับการเลือกตั้งปี2566เกจิการเมืองทุกสำนักพูดตรงกันกติกาเลือกตั้งบัตร2ใบ400เขตเข้าทางทักษิณชินวัตรเพราะผลการเลือกตั้งในอดีตมันชี้ชัดว่านายห้างดูไบทำได้จริงการเลือกตั้งปี2544พรรคไทยรักไทยขายแคมเปญคิดใหม่ทำใหม่ได้คะแนนรวมทั้งประเทศ11ล้านเสียงส.ส.เขต200ที่นั่งและส.ส.บัญชีรายชื่อ48ที่นั่งรวม248ที่นั่งแม้จะพูดไม่ได้เต็มปากว่าแลนด์สไลด์แต่ก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการการเมืองไทยและคำขวัญคิดใหม่ทำใหม่ก็ติดตลาดการเลือกตั้งปี2548พรรคไทยรักไทยได้18ล้านเสียงส.ส.เขต310ที่นั่งและส.ส.บัญชีรายชื่อ67ที่นั่งรวม377ที่นั่งนี่คือปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ของจริงข้ามรัฐประหารปี2549มาถึงการเลือกตั้งปี2554ทักษิณปั้นยิ่งลักษณ์ในเวลา49วันก้าวสู่นายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้15ล้านเสียงและได้ส.ส.ทั้ง2ระบบ265คนปี2566ทักษิณกำลังเดินไปสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์ครั้งที่4ด้วยการปั้นลูกสาวคนเล็กอุ๊งอิ๊งอุ้มท้องพาเพื่อไทยกว่าส.ส.ทั้ง2ระบบให้ได้มากกว่า250คนนับวันเรตติ้งอุ๊งอิ๊งแพทองธารจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยๆอีกด้านหนึ่งอุ๊งอิ๊งก็ฉายชัดภาพผู้นำหญิงโดยมีเงาของคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ทาบทับในฐานะที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณทักษิณเคยพูดในแขกขับเฮากรณีอุ๊งอิ๊งหรืออิ๊งจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ลูกสาวต้องชนะใจคุณแม่พจมานให้ได้เสียก่อนในรอบปีที่ผ่านมาอดีตนายกคนไกลบ้านพูดถึงคุณหญิงพจมานบ่อยครั้งอย่างวันที่ทักษิณให้สัมภาษณ์ฟาโรสช่องไกลบ้านแต่ย้ำเรื่องสาเหตุที่อยากกลับเมืองไทยเพราะสงสารคุณหญิงพจมานอยากอยู่กับหลานจะเป็นที่ปรึกษาให้ลูกและสงสารคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ภริยาแบ่งเบาภาระคุณหญิงเรื่องลูกทั้ง3คนทักษิณเล่าให้ฟาโรสฟังว่าโอ๊กนั้นตอนเด็กๆชอบเลี้ยงสัตว์เวลาให้ไปเรียนหนังสือเหมือนไล่ไปตายเลยไม่ชอบเลยพอเลี้ยงสัตว์อ่านหนังสือแต่ละเรื่องจริงจังมากเอ็นนั้นสไตล์พ่อชอบซื้อเครื่องเขียนตำราชอบวิชาการส่วนอิงหน้าพ่อจริงแต่นิสัยแม่เป็นคนที่นิ่งเด็ดขาดดุเหมือนแม่แรงมาก็แรงไปอุ้งอิงแพทองธารมีใบหน้าเหมือนพ่อแต่นิสัยเหมือนแม่คือเป็นคนที่นิ่งเด็ดขาดดุเหมือนแม่แรงมาก็แรงไปจริงหรือไม่ต้องไปดูตัวตนของคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ในหนังสือทักษิณชินวัตรภาคทักษิณ and family ได้มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์คุณหญิงพจมานดามาพงษ์
ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกภาพความนิ่งของคุณหญิงอ้อสะท้อนผ่านคำถามที่ว่าวันแรกที่ทราบว่าสามีทักษิณถูกรัฐประหารและครอบครัวเตรียมรับมืออย่างไรรับมือด้วยความนิ่งและดูความปลอดภัยของลูกๆเป็นหลักในตอนนั้นคุณหญิงอ้อตอบเยี่ยงผู้นำตัวจริงเมื่ออุ๊งอิงตัดสินใจเข้าสู่การเมืองในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณหญิงอ้อพูดว่าลูกก็มาบอกว่ามีความตั้งใจพอเห็นความตั้งใจของลูกเลยแล้วแต่ลูกพอลูกโตแล้วเราต้องเคารพในการตัดสินใจและไม่อยากให้ลูกกดดันก็คอยสนับสนุนให้กำลังใจเขาห่างๆแน่นอนเมื่อคุณหญิงอ้ออนุญาตให้ลูกสาวเล่นการเมืองย่อมไม่ปล่อยให้อุ๊งอิงไปเผชิญคมหอกคมดาบตามลำพังปลายปีที่แล้วนายทักษิณชินวัตรเป็นคนแรกที่แจ้งข่าวว่ากำลังจะมีหลานชายคนใหม่เมื่ออุ๊งอิงแพทองธารกำลังตั้งครรภ์และจะคลอดในช่วงเดือนพฤษภาคม2566ผมจะบอกว่ากำลังจะมีหลานคนที่7คนที่ไม่ชอบหน้าผมไม่สงสารผมหรออยากไปเลี้ยงหลานแล้วหลานกำลังจะ7คนแล้วหลังทราบข่าวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2 FC ชินวัตรก็มีความเห็นหลากหลายบางคนกังวลเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือบางเสียงสะท้อนว่าเป็นแผนการถอนตัวจากแคนดิเดตนายกหรือไม่อย่างไรก็ตามอุ๊งอิงได้แจ้งข่าวกับทุกคนผ่าน Facebook และ Twitter ว่าตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้เพราะมีภารกิจที่ต้องทำทั้งเป็นคุณแม่ที่แข็งแรงและเป็นคนทำงานกับประชาชนที่รักอย่างดีและเต็มที่ที่สุดไม่ต้องห่วงค่ะแม่รู้ดีเราทำงานได้จนถึงวันเดินไปคลอดเลยนะกำลังใจให้ด้วยกันเด้ออุ๊งอิ๊งพยายามอธิบายว่าเรื่องการอุ้มท้องไม่เป็นอุปสรรคในการหาเสียงเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566พรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในฐานะคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคู่กับลูกสาวทักษิณเศรษฐาเป็นนักบริหารที่มีสไตล์คล้ายทักษิณบรรดาวงศาคณาญาติชินวัตรจึงเห็นว่าน่าจะตอบโจทย์ผู้นำประเทศยุคหลังโควิดที่ประชาชนต้องการเห็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้ในกระเป๋าชาวบ้านตอนแรกแกนนำเพื่อไทยบางกลุ่มมองว่าถ้าไม่ชิงเปิดตัวเศรษฐาทวีสินอาจไม่ทันการเนื่องจากคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าในต่างจังหวัดยังไม่รู้จัก CEO คนนี้มาถึงวันนี้ก็ค่อนข้างชัดว่าเพื่อไทยน่าจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกช่วงก่อนยุบสภาเพื่อไม่ให้บอบช้ำเร็วเกินไปและอีกอย่างหนึ่งกระแสอุ๊งอิงกำลังไปได้ดีภาพลักษณ์เศรษฐาทวีสินตอบโจทย์คนเมืองคนชั้นกลางมากกว่าอุ๊งอิงเพราะลูกสาวทักษิณถูกมองเป็นตัวแทนตระกูลชินวัตรไม่ใช่มืออาชีพแบบเศรษฐาในแง่การตลาดการเมืองคลังสมองเพื่อไทยวางสินค้าการเมืองชื่อเศรษฐาไว้ขายคนเมืองส่วนอุ๊งอิงคงเจาะตลาดต่างจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าอย่าลืมว่าคนเสื้อแดงในภาคอีสานและภาคเหนือยังพักดีต่อแบรนด์เดิมทักษิณยิ่งลักษณ์ถ้านำชื่อเศรษฐาไปขายคงไม่ได้รับการตอบรับเท่ากับอุ๊งอิ๊งดังนั้นชื่อของเศรษฐาอุ๊งอิ๊งจึงเป็นสินค้าการเมืองที่ต้องขายคู่กันเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อไทยแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งปี2566ขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ